เห็นป่ะเป็นการข้ามซีรีส์ครับมาบัตเทิลกันดูดิเห็นป่ะนี่คืออิมพีเรียนจริงๆใช่ไหมเนี่ยชาวสำโรงคุณโชคดีมากเลยอ่ะอันนี้กำลังได้รับความนิยมครับฟิลเดอะมอลล์ปกติยุค90เพื่อนๆต้องไปเดอะมอลล์บางแคแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้อิมพีเรียลเวอร์ลาดพร้าวยุค90เพื่อนๆต้องมาอิมพีเรียลเวอร์สำโรงเว้ยคือการ์ดคุณภาพโคตรดีอ่ะระดับประเทศนะครับใช้รูปหน่อยนะนี่ถ้าผมเอาชุดว่ายน้ำมานี่ผมลงแล้วจริงๆนะอากาศร้อนๆนี่มาเล่นนี่คือแบบโอ้อิมพีเรียลเวอร์สำโรงครับทุกคนสวัสดีชาวสำโรงนะครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่สำโรงนะฮะเพื่อนๆอาจจะงงนะผมมาทำอะไรที่สำโรงนะวันนี้นะผมจะมาสำรวจ Imperial World สำโรงครับเป็นห้างที่เก่าแก่มากๆแล้วก็ยืนยาวมาตั้งแต่ยุค90เลยนะฮะคือมาพร้อมๆกับช่วงของ Imperial World ลาดพร้าวนะทุกคนแต่ว่าสำโรงเนี่ยอยู่คนละทิศเลยนะคนละมุมเลยนะฮะนี่สำหรับ Imperial World สำโรงนะอยู่ด้านหลังผมเองเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างคือไม่ได้มานานแล้วสำหรับห้างนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีอะไรตอนนี้มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมากครับนี่เห็นป่ะตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าคือทางเข้าเนี่ยสังเกตนะจะเชื่อมมาจากนี่เลยรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสถานีสำโรงนะพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีทางเดินยาวมาทุกคนพอเดินยาวมาเสร็จเนี่ยเราจะมาเข้าบริเวณด้านหน้าของห้าง Imperial World สำโรงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะฮะสำรวจด้านในว่ามีอะไรอยู่ภายในบ้างนะจะแตกต่างจากทางห้าง Imperial World ลาดพร้าวมากน้อยแค่ไหนสำหรับชาวลาดพร้าวนะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับวันนี้มีการ์ด Union Arena นะทุกคนซึ่งเป็นการ์ดออกใหม่สำหรับบันไดนำโขนะครับเขาออกการ์ดใหม่ซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวเราแวะไปชมกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาสำรวจกันว่าที่นี่เป็นยังไงป้ายเอาละครับหลังจากที่เราไปเดินนะครับ Imperial World สำโรงนะก่อนเข้านะครับขอตัดมาสักนิดนึงครับวันนี้นะฮะมีความพิเศษนะครับอย่างหนึ่งของการมารีวิวการ์ดนะครับทุกคนอันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทคิดแอนด์คิดนะครับก็เป็นการ์ดพาร์ทใหม่นะฮะตามที่เห็นนี่เลยฮะตามฉากที่เห็นนี่เลยนะ Union Arena เว้ยทุกคนนะฮะนี่ครับ Union Arena คืออยากจะบอกว่าเด็ดมากๆครับสำหรับพาร์ทนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดครับก็คืออะไรรู้ไหมฮะเป็นการ์ดที่รวบรวมนะครับคาแรคเตอร์สุดยอดของมังงะและอนิเมะมากที่สุดครับในซีรีส์ของการ์ตูนที่มีตอนนี้เลยนะผมบอกเลยครับดูด้านหลังผมนี่นะดูนะมีหมดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจูจูสึไคเซนนะครับโคสกีอัตฮันเตอร์แอนด์ฮันเตอร์นะครับซึ่งจะเป็น3ซีรีส์แรกเลยนะฮะที่จะนำมาจำหน่ายให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นกันนั่นเองนะฮะสำหรับการสวมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนชื่นชอบเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเป็นการข้ามซีรีส์ครับมาบัตเทิลกันคือมันดีตรงนี้ครับใช้กฎเดียวกันฟอร์แมตแบบเดียวกันในการห้ำหั่นในสังเวียนนะคือโคตรมันผมบอกเลยครับแล้วก็นะครับซีรีส์ต่างๆเนี่ยจะตามมาอีกเพียบครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับผมเดมอนสเลเยอร์หรือคิเมซึโนะไยบะนะครับทุกคนมี The Idol Master Shiny Color นะฮะ Tale of Arise ด้วยมี Beach เทพมรณะก็มาเว้ยทุกคนออกมา Hero Academy คือผมบอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสะสมมากๆสำหรับการสะสมการ์ดนะและเป็นของบันไดนำโขนะครับทุกคนแล้วมีการผสมการ์ดนะครับอย่างโค้ดกีอัสเนี่ยก็จะมีการผสมการ์ดที่ถ้าเกิดอยู่ในเด็กเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่สามารถคุมเกมนะมีจุดเด่นของคาแรคเตอร์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับการ์ดของจูจุสึไคเซนเนี่ยนะฮะเป็นการ์ดที่เอาไว้สำหรับใช้ในการทำคอมโบนะครับส่วนการ์ดของฮันเตอร์ไอคันเตอร์จะมีเหมือนเป็นการ์ดที่มีความรวดเร็วและมี energy เนี่ยเวลาการสวนกลับคู่แข่งเนี่ยจะทำให้สามารถพลิกเกมมาชนะได้ทันทีนะฮะเรียกได้ว่า3ซีรีส์แค่นั้นนะครับเอามาผสมกันในเด็กก็โคตรมันแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมากันแบบเยอะขนาดหลายๆซีรีส์มาผสมกันในเด็กเนี่ยจะทำให้เกมนั้นดูมันมากๆครับสำหรับการซื้อเจ้าตัวนี้มาเล่นกันนะทุกคนอย่าลืมนะครับนี่เป็นการ์ดที่น่าเล่นที่สุดในตอนนี้สำหรับ Union Arena นะครับไปหาซื้อกันได้อันนี้เราเดินมาบริเวณด้านข้างนะทุกคนก็จะมีขายนะครับของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเสื้อผ้ามีทำลงทำเล็บทำหน้าทำแบบเสริมสวยนะทุกคนบริเวณด้านข้างเยอะมากแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอแบ่งเป็นล็อกครับแล้วก็คนเนี่ยเดินโคตรเยอะครับเยอะมากนะฮะคนเดินเยอะมากเฮ้ยคือแบบฟิล Imperial สำโรงนี่คือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะ
คือคนเดินเยอะมากผมมาเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2:56 ก็คือบ่าย 3 นั่นเองนะโคตรสมบูรณ์เลยอ่ะจริงเป็นห้างแบบที่ทำให้ผมคิดถึงอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวในอดีตมากอ่ะนี่ฮะด้านล่างเห็นป่ะนี่เป็นตู้กาชายังอยู่เพียบเลยตู้กาชาเพียบเลยเห็นป่ะผมจะไม่ลงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปสำรวจด้านบนก่อนนะครับคือวันนี้ตั้งใจมาดูชั้นด่านฟ้ามากนะครับว่าจะเป็นอย่างที่คือชาวสำโรงเนี่ยอยากให้ผมมาสำรวจห้างนี้มากครับแล้วก็ได้บอกด้วยนะครับว่าห้างนี้ค่อนข้างมีความสมบูรณ์มากๆสำหรับส่วนน้ำส่วนน้ำด้านบนเป็นไงวะคืออยากรู้มากๆอ่ะที่ชั้น2เนี่ยมีโซนอาเคดอยู่ริมสุดเลยฮะเห็นไหมแล้วคนเดินโคตรแน่นเลยทุกคนอิมพีเรียลน่ะที่นี่คือแบบโคตรแน่นน่ะคนเดินแบบเยอะมากเดี๋ยวชั้นล่างเราลงมาสำรวจดูอีกทีนะสำหรับฟิลยุค90นะทุกคนตอนนี้ข้างล่างมีขายของกินอาหารเลยกันไปหมดเลยครับคือเรียกว่าชาวสำโรงนะผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมือนเป็นแหล่งรวมการค้าต่างๆแล้วก็มีความอัปเดตหรือเทรนด์นะครับอยู่ที่แห่งนี้เยอะมากๆเยอะมากๆนะฮะเดินไปนี่คือแบบมีแต่ผู้คนมีแต่คนเต็มไปหมดเลยสังเกตนะฮะแน่นเลยเอาจริงเอาล่ะนี่เป็นจุดที่เราจะมากันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับเกมเซ็นเตอร์นะทุกคนนี่ฮะข้อมูลที่ผมได้มาสำหรับชาวสำโรงที่ได้บอกข้อมูลมาว่าทาง Imperial World สำโรงยังมีความคึกคักอยู่นะฮะนี่ฮะเห็นป่ะเมโทรโพลิสนะครับเกมเซ็นเตอร์อยู่ด้านบนแล้วก็อาจจะมีโรงหนังอยู่ด้านบนด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ชาวสำโรงนะก็มาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปผมนะมาดูพร้อมๆกันเลยอยากรู้เหมือนกันว่าข้างบนมีอะไรจะมีเหมือน Imperial World ลาดพร้าวมั้ยอย่างเช่นลานโบว์ลิ่งนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอาร์เคดแต่ที่เห็นนี่คือลานลอร์เบดเว้ยเฮ้ยคือแบบ90มาแล้วว่ะจริงๆเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิลานลอร์เบดว่ะแล้วคือแบบคนให้ความสนใจกันเยอะมากครับดูนะเนี่ยฮะจริงจังเลยอ่ะแล้วฝั่งนู้นเป็นโซนอาร์เคดครับเห็นป่ะคือผมไม่แน่ใจมีร้านไอศกรีมคล้ายๆกับอินทิเรียเวอร์ลาดพร้าวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้คือยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้สุดๆบริเวณนี้เป็นโรงหนังนะทุกคนชั้น6นะครับบริเวณโรงหนังชั้น6แล้วตรงส่วนนู้นก็จะเป็นในส่วนของอาร์เคดเหมือนคือทำให้ผมนึกถึงร้านไอศกรีมของอินทิเรียเวอร์ลาดพร้าวไว้คือดูน้องเขาสับนะดูน้องเขาสับนะครับเนี่ยโคตรเจ๋งเลยอะดูดิเห็นปะคือสับเหมือนลานไอซ์สเก็ตอ่ะมีคนมาเล่นเยอะมากแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะเป็นบริเวณอาร์เคดทำให้ผมคิดถึงอินพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวอีกแล้วอ่ะทุกคนคือถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ฟิลเดอะมอลล์บางกะปิยุค90เพื่อนๆต้องไปเดอะมอลล์บางแคแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้อินพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวยุค90เพื่อนๆต้องมา Imperial World สำโรงเว้ยผมบอกเลยนะโคตรแบบโคตรได้อ่ะดูดิอาร์เคดแบบเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าอาร์เคดพวกนี้เป็นอาร์เคดสมัยใหม่นะคือถ้ายังเป็นยุค90นะส่วนใหญ่จะเป็นตู้ไฟติ้งครับพวกเกม King of Fighter พวก X-Men vs Street Fighter แต่ตอนนี้คือผมดูแล้วเนี่ยเป็นแบบที่อยากให้ไปเกิดขึ้นที่ลาดพร้าวมากๆครับอันนี้เพลย์แลนด์คิดนะทุกคนเพลแลนด์คิดจุดที่มีเด็กๆให้ความสนใจแล้วมาเล่นกันค่อนข้างเยอะมากครับนะฮะมีบริกบ็อกซ์ต่างๆบ้านบอลต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณที่เป็นอาร์เคดทั้งหมดเลยนะฮะอาร์เคดทั้งหมดเลยนี่ฮะแป้นชูดบาร์ดิจิตอลมีแบบเป็นจอ LCD ด้วยแล้วอันนี้จอโคตรกว้างเลยดูดิเห็นป่ะเป็นอาร์เคดที่ทันสมัยมากอ่ะเฮ้ยอิมพีเรียลจริงๆใช่มั้ยเนี่ยนี่คืออิมพีเรียลจริงๆใช่มั้ยเนี่ยเฮ้ยแบบอึ้งไปเลยทุกคนผมอึ้งเลยอ่ะเป็นอาร์เคดที่ใหญ่มากๆครับแดนรีโวลูชั่นก็มีอ่ะจริงๆแล้วที่ Amazing คือคนเล่นอาร์เคดกันเยอะมากครับคนเล่นอาร์เคดกันค่อนข้างเยอะนะทุกคนเนี่ยเด็กนักเรียนมาเล่นกันนะฮะ
ทำให้ผมนึกภาพบรรยากาศที่ Imperial World ลาดพร้าวขึ้นมาแบบโอ้โหตอนนี้แบบเต็มๆอ่ะเนี่ยดูดิเห็นปะคือภาพอาร์เคดของ Imperial World ลาดพร้าวนี่ขึ้นมาเต็มหัวไปหมดเลยจริงๆเฮ้ยชาวสำโรงคุณโชคดีมากเลยอ่ะที่ Imperial คุณเป็นแบบนี้เด็กลาดพร้าวอย่างผมนี่คือแบบอีหยังวะโรงหนังอ่ะดูดิที่มัน Amazing คืออะไรรู้ไหมครับที่มัน Amazing คือคนโคตรแน่นทุกคนชั้นบนนี่แน่นมากอ่ะเอาจริงนะคือคักมากครับแล้วก็แน่นสุดๆคือชาวสำโรงทำให้ผมอึ้งมากนะตอนนี้นี่ผมไม่คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะผมไม่คาดคิดเลยผมนึกว่าจะหลวมๆอ่ะขออึ้งหน่อยทุกคนผมไม่เจอฟิลนี้มานานละเพราะว่าสมัยก่อน Imperial World ลาดพร้าวเป็นฟิลนี้เลยฟิลนี้เลยครับผมบอกเลยฮะยุค90เนี่ยแล้วแบบพอมาเจอแบบนี้เหมือนผมย้อนเวลาเอาจริงๆนะเหมือนย้อนเวลามาจริงอาร์เคดคนโคตรแน่นแล้วนี่เป็นเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะฮะแก้วนี้นี่น่าจัดมากทุกคนนี่ดันเจียนดากอนนะอันนี้กำลังได้รับความนิยมครับแก้วนี้ผมบอกเลยนะถ้ามานี่550บาทนะแก้วโคตรอลังการอันนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องจัดนะครับน่าจะต้องจัดแน่นอนเพราะผมเป็นคนสะสมบัตเก็ตด้วยครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปชมการ์ดยูเนียนอารีน่านะทุกคนว่าการ์ดนั้นมีความพิเศษยังไงแบบไหนบ้างนะเอาล่ะได้แล้วทุกคนเราก็แกะออกมากันเลยนะครับแกะออกมากันเลยปึ๊บนี่ประมาณนี้ภายในกล่องจะเป็น2ด้านนี้อันนี้แปะอย่างงี้นะผมแกะออกมาแบบนี้ละนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนนี้กันก่อนส่วนนี้เนี่ยถ้าเปิดออกมาปุ๊บนะครับนี่ก็จะได้เป็นชุดนี้มานะครับเป็นวิธีการเล่นซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นงานของบันไดนามโคก็มีเหมือนเป็นฟิลการ์ดมาให้เล่นนี่เป็นเหมือนตารางบัตเทิลนะฮะมาให้เล่นเห็นกันมั้ยฮะนี่เป็นตารางบัตเทิลนะฮะนี่นะฮะตารางบัตเทิลนะนี่ทุกคนเห็นป่ะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะฮะก็จะมีการสอนนะครับว่าแต่ละอย่างนะครับเล่นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเล่นแบบไหนยังไงบ้างก็อยู่ในภายในตัวเนี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับพระเอกของเรานะครับก็คือตัวการ์ดซึ่งเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้ผมแกะเด็กออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทของ Hunter X Hunter ซึ่งข้างในก็จะมีเป็นเด็กเลยนะครับเป็นเด็กเลยไม่ต้องแกะลุ้นนะครับไม่ต้องแกะลุ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนว่าด้านในเป็นยังไงแบบไหนนะฮะเอาละครับทุกคนนะครับเราแกะออกมาได้เป็นอย่างนี้แล้วนะนี่ผมแกะออกมาให้ดูปึ๊บนะครับนี่นะครับการ์ดค่อนข้างพรีเมียมเลยผมบอกเลยหลังจากหยิบจับไปแล้วนะคือไม่ได้ใส่ไว้ในซองนะอันนี้เป็นเด็กพร้อมเล่นนะครับเป็นชุด สตาร์โตเด็กนะครับก็คือเป็นแบบพาร์ทสตาร์ทโตเลยเป็นแบบเด็กที่เอาไว้เริ่มเล่นได้เลยนะครับสำหรับการซื้อการ์ดตัวนี้มานะก็คือมีครบเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรยังไงบ้างนะครับพาร์ทชุดนี้จะเป็นพาร์ทของ Hunter X Hunter หมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะซื้อนะก็คือเราจะต้องดูการผสมเด็กของเราด้วยนะครับว่าการ์ตูนแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะแต่ละซีรีส์เนี่ยก็คือมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยนะฮะจะต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเด็กของเพื่อนๆนั้นมีการผสมผสานของซีรีส์ไหนแล้วจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นนะครับอย่างการ์ดของ Hunter X Hunter เนี่ยนะฮะที่ซื้อมาเนี่ยเพื่อนๆต้องมีอยู่ในใจแล้วว่าต้องการเพิ่ม energy นะครับหรือความรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะทำให้พวกพ้องนั้นกดดันศัตรูนะครับในการเล่นเกมเร็วกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะไม่ทันได้ตั้งตัวนี่คือจุดเด่นของ Hunter X Hunter นั่นเองก็คือแต่ละซีรีส์ในการ์ตูนแต่ละเรื่องด้านบนเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับมีความแข็งแกร่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนี่การ์ดเลเซอร์วิบวับเลยดูเห็นป่ะสวยว่ะอันนี้สวยคือการ์ดคุณภาพโคตรดีอ่ะอันนี้น่าสะสมมากนะผมบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับการ์ดยูเนียนอารีน่านะเฮ้ยสวยว่ะจริงๆคือน่าสะสมมากอ่ะน่าสะสมจริงครับค
ที่รัววิบวับอ่ะดูดิสวยมากผมบอกเลยเฮ้ยคือการ์ดวิบวับสวยครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะตอนนี้ผมได้การ์ดวิบวับมาทั้งหมด2ชุดครับทั้งหมด2ชุดคือจะมีการ์ดแลอยู่ภายในนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้วิบวับมา2ชุดก็คือมีกรกับคิรัวนะครับนี่ครับเป็นวิบวับวิบวับเห็นว่าโคตรสวยเลยคือมาเล่นการการ์ดพวกนี้คือผมบอกเลยฮะชุดใหม่มานี่โคตรพรีเมียมเลยอ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหคือแต่ละใบเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะเรียงถ่ายแล้วก็จะขึ้นทั้งแผงให้นะครับจะขึ้นให้เลยว่าแต่ละใบมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปสำรวจสวนน้ำด้วยนะครับสำหรับห้าง Imperial World สำโรงนะครับหากพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยหลังจากมาเจอโซนอาร์เคดแล้วผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปบริเวณชั้น5ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีโซนที่คือชั้นนี้จะเป็นคาราโอเกะด้วยนะทุกคนเห็นปะเนี่ย Exit คาราโอเกะอยู่ฝั่งนู้นครับก็มีคนมาต่อคิวร้องคาราโอเกะกันนะมีคนมาต่อคิวนะผมก็คิดถึง Imperial World ลาดพร้าวขึ้นมาทันทีฮะเดี๋ยวผมขึ้นชั้นบนก่อนผมจะไปบริเวณชั้นสวนน้ำนะจะขออนุญาตตีตั๋วเข้าไปชมตรงนี้เป็นจุดที่อีหยังวะคือวัยรุ่นมาทำอะไรกันเยอะมากทุกคนเล่นการ์ดเว้ยเฮ้ยเล่นการ์ดว่ะการ์ดอะไรวะดูดิอันนี้เล่นการ์ดอะไรกันนะครับโทษทีแวนการ์ดแต่ว่ายุคเก่ายุคเก่าใช่ไหมฮะคือมีการเล่นการ์ดกันตอนนี้นะฮะเป็นการ์ดแวนการ์ดซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดเหมือนกันนะครับเป็นการ์ดยูเนียนนะฮะเอ้าคิดแอนด์คิดคาร์นิวัลนะครับเราไปดูกันข้างในหน่อยนิดนึงนะฮะสำหรับงานการ์ดนะคือผมมาอินเทอร์เวอร์สำโรงมาสำรวจยุค90แล้วก็จะมารีวิวการ์ดยูเนียนอารีนาซึ่งกำลังเป็นพาร์ทใหม่ที่ได้รับความสนใจมากครับสำหรับการ์ดนะอันนี้เป็นตารางกิจกรรมนะครับภายในงานการแข่งขันด้วยนะครับทุกคนดูนะอันนี้การ์ดแวนการ์ดนะครับทุกคนนี่ชินบริฟายนี่บูธสอนเล่นมีครบเลยครบวงจรเลยสำหรับคนรักการ์ดนะทุกคนคือคนรักการ์ดต้องมางานนี้นะครับแล้วมีการ์ดแวนการ์ดขายนะเห็นปะมีบูธการ์ดแวนการ์ดนี่ฮะขายการ์ดเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับบูธของคิดแอนด์คิดนะครับนี่ฮะคิดแอนด์คิดคาร์นิวัลนะครับผมนี่เป็นจุดแรกของพรีเมียมนะครับให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะนะทุกคนผมบอกเลยว่างานการ์ดนี้เป็นงานการ์ดที่โคตรใหญ่นะครับอันนี้เป็นบูธถ่ายรูปนะครับสำหรับการ์ดแวนการ์ดนะครับชินบัตตี้ไฟท์นะครับผมเฮ้ยแบบดูดิคือคักโคตรเอาจริงนี่ฮะอันนี้สอนเล่นครับทุกคนอันนี้เป็นบริเวณจุดสอนเล่นนะเออนี่ฮะจุดสอนเล่นทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะมีถ่ายทอดบนเวทีกันด้วยนะครับทุกคนมีถ่ายทอดบนเวทีกันด้วยแล้วนี่เข้ามาในฮอลล์ฮะดูคนแข่งฮะทุกคนดูฮะดูบรรยากาศครับนี่มันระดับประเทศเลยนะโอเครูปแบบการแข่งขันนะครับจะแข่งแบบ F2 or 3เนี่ยห้ามเปิดพื้นที่ขายของนะทุกคนนี่ในสามถ้าเจอจะถูกออกจากนอกพื้นที่นะนะครับผมเฮ้ยคือดูดิกรณีหมดเวลา40นาทีนะครับสุดและยังแข่งกันไม่จบใครที่ชนะเกมมากกว่าจะถือว่าชนะในรอบนั้นทันทีนะครับแต่ถ้าแพ้กันจะถือว่าแพ้คู่นะครับ Imperial World สำโรงนะครับกับงานแข่งการ์ดนะนี่ฮะเป็นฮอใหญ่มหึมานะครับขนาดนี้นะผมบอกก่อนนี่ฮอใหญ่มากนะครับฮอใหญ่มากอันนี้มีการถ่ายทอดด้วยนะทุกคนเห็นปะเออนี่เป็นฟิลที่ผมถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะว่ามีแบบนี้นะครับสำหรับงานการ์ดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับถ้ามีให้ไปชมตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนวันฟอร์มคือการแข่งขันแบบใหม่ที่ใส่ตา5ครั้งนะครับเจ็บร้อนนะครับว่านี่ตามแรกบัตตี้ออนเดอร์บัตตี้ที่เป็นคือเด็กๆให้ความสนใจกันเยอะ
โคตรเออไทยวันที่ไฟนะครับมีนี่ฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆไม่สดหรอกนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ผมมาเก็บให้แล้วเดี๋ยวลงให้วันนี้นะก็คือเป็นการแข่งขันแล้วก็มีการมีตติ้งรวบรวมนะครับสำหรับผู้แข่งขันการ์ดเกมนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการ์ดเกมนะครับนี่ฮะเออ Imperial สำโรงโคตรมหัศจรรย์น่ะผมบอกเลยเออนี่ผมพาเดินรอบ1รอบก่อนเพราะว่าตรงบริเวณนี้ก็มีเวทีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวทีที่ตอนนี้ปิดไว้นะฮะเห็นป่ะตอนนี้ปิดเวทีตรงนี้ไว้แล้วก็นี่ฮะนี่ฮะผมขอแชร์รูปตรงนี้หน่อยได้ป่ะแชร์รูปหน่อยนะคือมัน Amazing ตรงไหนรู้ป่ะทุกคนคือผมทำคลิปนี้ตั้งใจจะมารีวิวนะครับการ์ดยูเนียนอารีนาของทางคิดแอนด์คิดนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมคลิปนี้แล้วอยู่ๆผมมาสำรวจ Imperial World สำโรงอันนี้ด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีการแข่งการ์ดซึ่งโคตรเหมาะเลยครับทุกคนสำหรับการมาในวันนี้นะเออโคตรเจ๋งเอาล่ะเราตั้งใจนะครับจะไปดูสวนน้ำกันนะเดี๋ยวทุกคนเราจะไปดูสวนน้ำกันด้วยนะครับทุกคนอ่ะอันนี้เราออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวให้ชมด้านนอกกันนิดนึงนะฮะด้านนอกก็จะมีบูธขายนะครับของคิดแอนด์คิดนะทุกคนนะฮะบูธขายการ์ดเต็มเพียบนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนมีผู้คนให้ความสนใจเยอะมากนะฮะสำหรับการ์ดต่างๆแล้วนี่เป็นโปสเตอร์นะฮะนี่เป็นโปสเตอร์ทุกคนเห็นป่ะนี่มาซื้อมาหากันได้ครับสำหรับสายการ์ดผมบอกเลยอันนี้เป็นนี่ครับโคนันบัดดี้ไฟครับเด็กเจนใหม่อ่ะกลับมาเล่นการ์ดกันเยอะมากผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนกลับมาสู่ยุคที่ว่าเรานัดออกมาเล่นกันทุกคนเป็นกิจกรรมที่เรานัดเพื่อนๆนะครับออกมาเล่นการ์ดกันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสำหรับ Imperial World สำโรงนะฮะที่จัดอีเวนต์นะอยู่ Convention Hall นะครับโคตรสุดนะครับผมบอกเลยคือจัดอีเวนต์ได้สุดยอดมากและทำให้ผมคิดถึง Imperial World ลาดพร้าวอีกแล้ว ทุกคนโคตรคิดถึงเลย Imperial World ลาดพร้าวคือสมัยก่อนยุค90เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเอาละครับทุกคนนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณสวนน้ำนะครับของห้าง Imperial World สำโรงนะทุกคนคืออเมซิ่งสุดๆผมบอกเลยอากาศร้อนๆแบบนี้นะทุกคนมาว่ายน้ำกันนะครับสำหรับ Imperial World สำโรงนะตอนนี้ยังเปิดให้บริการปกตินะสำหรับท่านที่จะมาคลายความร้อนกันที่นี่นะผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับโคตรเจ๋งนี่ฮะเฮ้ยคือนี่ถ้าผมเอาชุดว่ายน้ำมานี่ผมลงแล้วจริงๆนะคือแบบเจ๋งจริงอ่ะดูดิคือทำให้ผมคิดถึงฟิลของห้างแถวบ้านผมเลยนะผมบอกเลยเออคือคนเล่นน้ำกันค่อนข้างเยอะครับนะฮะก็มีบริเวณจุดสระว่ายน้ำใหญ่นะทุกคนก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ว่ายแบบจริงจังนะครับก็คือว่ายไปว่ายกลับแล้วก็เป็นสระเด็กนะทุกคนซึ่งสระเด็กน่าเล่นมากๆดูนะทุกคนคืออยากจะไปเช่าชุดว่ายน้ำมาเล่นเลยเอาจริงนะครับสำหรับ Imperial World สำโรงนะตรงนี้คือคึกคักมากๆนะครับถ่ายชมบริเวณภายในสวนน้ำนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสวนน้ำที่นี่นะทุกคนเฮ้ยน้ำน่าเล่นว่ะน้ำน่าเล่นมากครับทุกคนน่าเล่นจริงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคือถ้าอยู่ย่านสำโรงนะแล้วมีลูกมีหลานนะผมอยากให้มาเล่นกันนะสำหรับช่วงเมษานี้นะอากาศร้อนๆนี่มาเล่นนี่คือแบบสุดยอดอ่ะเอาจริงๆนะฮะสุดยอดมากๆตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดที่มีด้วยกันอยู่3บ่อตอนนี้ที่ผมดูมามีบ่อที่เป็นบ่อผู้ใหญ่นะครับสำหรับว่ายไปมาแล้วก็เป็นบ่อเด็กนะครับซึ่งจะมีบ่อเด็กเล็กอยู่ด้วยนะทุกคนคือบ่อเด็กเล็กก็น่าเล่นนะอันนี้น่าจะประมาณสักผมว่าประมาณสัก3-4ขวบอะไรพวกนี้ก็คือมีการใส่ห่วงยางต่างๆนะก็จะมาเล่นกันบริเวณนี้ครับทุกคนเห็นปะเออเป็นสระเด็กเล็กสระเด็กเล็กแล้วก็บริเวณด้านในนะมีอาคารต่างๆแล้วก็มีจุดนะครับสำหรับนั่งกินอาหารด้วยด้านในนะสำหรับการตีตั๋วเข้ามาบัตรไม่แพงนะทุกคนผู้ใหญ่เนี่ยเพียง90 บาทเท่านั้นเองนะครับน
ะฮะผู้ใหญ่90บาทเท่านั้นเมื่อกี้ขอทางเจ้าที่สวนน้ำเข้ามานะครับก็ไม่ได้เสียค่าเข้านะครับต้องขอขอบคุณผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะครับสำหรับที่นี่นะก็มีด้วยกันอยู่3บ่อนะครับมีบ่อใหญ่มีบ่อสระเด็กแล้วก็มีบ่อเด็กเล็กเลยนะครับคือน้ำนี่แบบตอนนี้อยากว่ายเลยเอาจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ผมตามพี่อยู่โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะเราออกมาจากทางสวนน้ำแล้วนะครับทุกคนออกมาจากทางสวนน้ำแล้วนะฮะผมต้องขอบคุณฝ่ายอาคารและสถานที่มากๆครับก็นี่ฮะเป็นบัตรนะครับสำหรับการเข้าไปชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบริเวณนี้นิดนึงนะฮะชั้นนี้จะมีจุดของสเก็ตบอร์ดนะทุกคนคือทำไมผมรู้สึกแบบภาพจำสมัยยุค90เนี่ยมาเต็มๆแล้วก็ที่นี่คงได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับย่านสำโรงนะทุกคนแล้วแบบเพลงอย่างได้เลยดูดิเห็นปะดูนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยคือเพื่อนๆที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะชาวสเก็ตบอร์ดนะครับผมบอกเลยว่านี่คือจุดเล่นสเก็ตบอร์ดที่ผมเชื่อว่าอันดับต้นๆของประเทศอะเอาจริงนี่คืออันดับต้นๆเลยนะณตอนนี้เลยนะครับดูครับดูกันเอาเองฮะดูฮะเฮ้ยคือแบบ Amazing อ่ะ Imperial World สำโรงคุณแบบคือสุดยอดนะผมบอกเลยโอ้โหสุดๆอ่ะโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะคือแบบสุดยอดเลยทุกคนดูชาวต่างชาติยังมาเล่นกันนะทุกคนเนี่ยฮะ Amazing ว่ะ Imperial World สำโรงทุกคนสเก็ตบอร์ดนี่เป็นยุค90ของเราเลยนะสมัยก่อนเราฮิตเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันทุกคนเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูนะคือผมคิดถึงโทนี่ฮอคว่ะเอาจริงเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อใหญ่กันโอ้ my god โอ้ my god คือโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมมาเจออะไรแบบนี้ที่นี่ได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อดูดิเห็นป่ะอันนี้ถือว่าเป็นบ่อใหญ่นะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาเล่นได้นะเด็กสเก็ตบอร์ดนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกนะทุกคนรถไฟใต้ดินมาลงสุขุมวิทนะครับแล้วก็ขึ้นที่สถานีอโศกนะพอขึ้นมาเสร็จก็วิ่งยาวมาที่อิมพีเรียลเวิลด์สำโรงโคตรได้โคตรโดนเอาจริงเฮ้ย thank you ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญที่นี่ได้เลยสำหรับเด็กสเก็ตบอร์ด Triple SSS นะครับผมนี่มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยนะครับเจ๋งว่ะเจ๋งอ่ะที่นี่คือยุค90ที่ยังมีแบบแอคทีฟอยู่แล้วก็ผู้คนให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับสำหรับที่นี่นะเออผู้คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วนี้มีเป็นศูนย์อาหารแล้วก็มีคล้ายๆกับเหมือนเช่าสเก็ตบอร์ดหรือเปล่านะครับตัวนี้นี่มีแบบจำหน่ายด้วยนะครับนี่เห็นไหมพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยแล้วก็มีโต๊ะนะครับตรงนี้อยู่ด้านหลังสำหรับเรานั่งคุยกันนั่นเองนะฮะเออเจ๋งมากครับสำหรับที่นี่นะสวนน้ำนะเด็ก60ผู้ใหญ่90อากาศร้อนๆแบบนี้นะทุกคนมากันที่นี่นะผมเชื่อว่าจะมีความสุขแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสำหรับเด็กยุค90น่ะเออคือถ้าไม่90ก็มากันได้นะทุกคนนี่ฮะ Imperial World สำโรงนะฮะ Imperial World สำโรงครับทุกคนอย่างได้เลยดูฮะปิงปองนะครับปิงปองยังตีกันอยู่นะฮะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะคือเป็นอะไรที่แบบเอาจริงผมมาตั้งแต่มาเหยียบชั้นบนน่ะของห้าง Imperial World สำโรงผมขนลุกครับคือผมขนลุกอ่ะเอาจริงคือผมพูดไม่ออกอ่ะมันรู้สึกแบบเหมือนคือเข้าใจหัวอกนะฮะคือคนที่แบบเคยอยู่ย่านที่เคยมีอะไรแบบเนี้ยสำหรับ
เด็กยุค90ของ Imperial World ลาดพร้าวนะทุกคนเคยมีอะไรแบบนี้นะแล้วตอนนี้คือผมคิดถึงฟิลนี้มากๆเลยครับทุกคนแล้วดูคนนะครับดูคนนะฮะทุกคนคือคึกคักมากๆสำหรับ Imperial World ชั้นนี้นะฮะ Convention Hall นะครับทุกคนก็เป็นงานการ์ดนั่นเองไม่รู้จักกันก็สามารถมานั่งเล่นกันได้นะทุกคนก็เป็นฟิลที่แบบว่าน่าประทับใจจริงๆครับสำหรับการจัดงานอีเวนต์แห่งนี้นะเอาละครับผมก็เดินออกมาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วทุกคนตอนนี้จะไปที่รถไฟฟ้านะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการเดินวอล์กในห้าง Imperial World สำโรงนะทุกคนเป็นห้างในตำนานที่ผมต้องบอกว่าสุดยอดนะครับดูนะฮะอันนี้ด้านข้างของห้างนะครับก็มีของขายเยอะมากครับแล้วก็มีของกินของใช้เสื้อผ้านะครับทุกคนราคาถูกนะแล้วก็มีคนมาเดินกันพลุกพล่านมากมายเลยก็คือห้างนี้คึกคักโคตรๆผมบอกเลยฮะคึกคักมากๆนะฮะผมอยากให้มาได้ลองสัมผัสนะครับกับบริเวณชั้นบนของห้าง Imperial World สำโรงนะทุกคนชั้นบนคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นยุค90นะผมบอกเลยว่าบริเวณชั้นบนนี่คือที่สุดแล้วอะเอาจริงนะอะไรที่เป็นยุค90สมัยก่อนก็คือชั้นบนเก็บไว้ได้เยอะมากๆครับทั้งสวนน้ำนะครับโรลเลอร์เบดนะครับแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดซึ่งลานสเก็ตบอร์ดเนี่ยเมื่อกี้ก็มีชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเล่นกันนะทุกคนคือเรียกว่าเป็นสนามเนี่ยมาตรฐานมากแล้วก็เป็นอะไรที่เวอร์วายมากๆนะครับข้างบนนี่คือมีความเป็นยุคเรโทร90อยู่ด้วยนะครับมีกลิ่นอายนั้นอยู่แล้วผมขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าโคตรมีความสุขเลยเอาจริงนะผมโคตรมีความสุขเลยสำหรับการมาเยือนห้างImperial World สำโรงในวันนี้นะใครคิดถึงยุค90ของห้าง Imperial World ลาดพร้าวนะฟิลนั้นจะได้ที่ Imperial World สำโรงด้วยนะครับก็ลองมากันดูนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปของ Genie Retro Game ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆผมจะเอามาลงทีคลิปผมลงเกือบทุกวันนะครับยังไงติดตามได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย